ไปดูเขามีการจัดประกวดคุณผู้ชมโอ้โหนะฮะที่จังหวัดพิษณุโลกครับนี่เลยนี่เลยเป็นงานมหกรรมควายยักษ์มันจะตัวใหญ่ขนาดไหนต้องตัวใหญ่มากนั่นนะสินะฮะการประกวดเนี่ยนะฮะเขาจัดขึ้นนะที่เมืองสองแควจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็มีพิธีสู่ขวัญควายมีการประกวดควายไทยเขาแบ่งเป็นรุ่นๆนะคุณผู้ชมนะครับอย่างรุ่นถ้าตัวเล็กๆเนี่ยผมเดานะว่าจะเป็นรุ่นฟันน้ำนมก็คือยังไม่มีฟันแท้ขึ้นนะฮะควายแคระก็มีนะครับนี่นี่ควายเผือกไหมควายเผือกควายเผือกคือสีชมพูแบบนี้มีทั้งหมด12รุ่นนะครับเป็นควายพื้นเมืองนะมีรุ่นฟันแท้นะฮะรุ่นฟันแท้ 3-4 คู่รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่ตามอายุว่าอย่างนั้นเถอะใช่ประมาณอย่างนั้นนะฮะนี่นี่นะฮะแต่อันนี้เนี่ยเป็นควายแคระลักษณะคือมันเตี้ยๆหน่อยดูขามันนิดเดียวเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยเหมือนจามอนถ้าจามอนต้องขายาวอีกหน่อยนึงโอ้ยนี่ตัวเมียนะดูยังไงเจ้าตัวเล็กนั่นไงป้ายหางมันเห็นป่ะไอตัวเล็กนะไม่ต้องเซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิอันนี้นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่รุ่นควายยักษ์ขึ้นมานะฮะนี่ขับสีชวีวันลงน้ำมันจนตัวเลื่อมเลยนะมันเลื่อมเลยนะมาประกวดทั้งทีนะครับนี่แหละก็เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นแล้วปรากฏว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงควายเนี่ยนะฮะเดินทางมาที่พิษโลกเนี่ยขนควายมานะแถบอุทัยปราจีนชัยภูมินะฮะนครสวรรค์ชัยนาทมหาสารคามโอ้โหมาจากทุกทิศทั่วไทยเหมือนกันคือจังหวัดที่เอ่ยมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาควายจึงเป็นเขาเรียกว่าเครื่องมือหลักในอดีตในการเอามาไถนาใช่ครับผมสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าย้อนไปประมาณ10ปีนะแน่นอนแหละฮะชาวนาที่ปลูกข้าวภูเขาสวยด้วยนะฮะสูงแทบจะเท่าคนเลยเนาะใหญ่จริงนะครับสง่างามเจอในป่านึกว่ากระทิงใหญ่จริงใช่ใช่นี่แหละก็เป็นโครงการนะครับที่เขาจัดขึ้นเพื่อให้อนุรักษ์ควายไทยเอาไว้หาดูสวยๆในได้ยากคือปกติควายพวกนี้คงไม่รู้เจ้าของไปทำนายหรือเปล่านะนะฮะอาจจะเลี้ยงไว้หรือไม่อย่างไรไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเวลามีการประกวดกันเนี่ยเขาก็จะเอาขึ้นมานะฮะนี่แหละโอ้โหก็แต่ละตัวที่เอามาโชว์ในวันนี้เนี่ยมาประกวดกันก็น้ำหนัก1ตันขึ้นทั้งนั้นเลยไซส์ใหญ่ใช่นะฮะก็ดูว่าเข้าตำราเขาดูยังไงรู้ไหมพี่ดูเป็นนะยังไงยังไงต้องดูให้เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือช่วงความกว้างของช่วงหน้าขาเนี่ยกับช่วงบั้นท้ายเนี่ยต้องมีความกว้างเท่ากันแล้วลำตัวยาวลำตัวยาวหลังไม่แอนหลังไม่แอนเข้าตามตำราเป๊ะแบบนี้เนี่ยเขาจะไว้ทำพันธุ์ถ้าเป็นตัวเมียก็เอาไว้เลี้ยงลูกมีลูกสืบพันธุ์ต่อไปถ้าตัวผู้ก็ต้องไปให้หัวโหนกแล้วก็เขาเนี่ยต้องไปด้านหลังนะอ๋อมีลักษณะที่มีลักษณะที่ถูกต้องถูกต้องก็ดูขวัญด้วยนะพวกวัวพวกควายเนี่ยต้องดูขวัญด้วยนะเพราะบางตัวเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นกาลกินีขวัญมันอยู่ตรงไหนฮะที่หลังมีกี่ขวัญขวัญอยู่ด้านหน้าคือท้ายนอกหรือว่าขวัญอยู่ที่ตรงเขาเรียกว่าตรงเชิงกรานมันก็มีนี่แหละครับต้องให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีตเนี่ยเขาดูโอ้ตัวนี้สวยตัวนี้สวยถูกต้องอันนี้ตัวผู้นะครับมีพิธีใบสีด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่นี่แหละมีพิธีเนี่ยเขาเป็นพิธีสู่ขวัญควายนะฮะเขาก็จัดขึ้นนะครับก็นี่แหละนะครับก็เป็นการอนุรักษ์เอาไว้เมื่อสักครู่เนี่ยผมขออภัยข้อมูลคุณศักดิ์ถูกแล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ1,200,000ตัวครับปัจจุบันเนี่ยมันลดลงไม่ถึงล้านแล้วเหลือประมาณ 800,000 ตัวเท่านั้นเองนะครับก็มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเนาะควายนี่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราเหมือนกันนะไม่นับช้างนะก็มีควายเนี่ยนะใช่ควายเนี่ยแหละครับ เอ๊ะทำไมนี่หันกันไปหันกันมาระแวง นะฮะก็เอามาให้ดูกันว่าควายสวยๆเดี๋ยวนี้นี่นะครับก็ยังมีอยู่ปีนึงก็จัดขึ้นกันสักครั้งนึงนะครับ